เวลาเลิกงานแล้วเนี่ยต้องแก้ต้องแก้ยืนทั้งวันเนี่ยจะมีปัญหามากคนมีคนบอกว่าเป็นขาแบบขาโก่งอ่ะหรือว่ายืนนานๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถ้าขาโก่งมันจะยกขึ้นอย่างนี้นะอันนี้มันไม่โก่งก็คือยืดทั้งวันไงเนี่ยนะขยิบขึ้นนิดหนึ่งนะเนี่ยขาตรงๆอย่างนี้นะเนี่ยตรงนี้มีปัญหามากพวกจัดขาให้ตรงแล้วเราก็นวดอย่างเงี้ยคนที่มีปัญหาว่าเนี่ยไหมอันนี้มันจะไม่ปวดหลังนะเพราะมันจะเซฟหลังถ้าเกิดเราไปก้มเนี่ยหลังมีปัญหานี่เนี่ยเอามือล้วงเข้าไปนะฮะเนี่ยดึงตรงใต้เนี่ยแล้วก็ครึ่งตรงเนี้ยเนี่ยตรงกล้ามเนื้อไอ้ข้อไดเซปเนี่ยไอ้เล็กตัดไอ้ตัวนี่นะฮะนะค้างไว้แตะเข่าก็ได้เนี่ยนะอย่าให้ตึงหลังนะให้ตึงขานะฮะนะคราวนี้นั่งมากก็เสียงที่หนึ่งอย่างนี้อย่างนี้นี่จะได้ข้างในได้ด้านในแล้วมันตึงแท้เลยเนี่ยนะอาจารย์ทำทุกวันนะเพราะว่าเวลาเราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันช่วยได้นะมันประมาณสัก5-10นาทีอ่ะเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยเนี่ยมีคนชอบถามว่าขาโก่งทำไงต้องทำเองนะเนี่ยนะต้องทำเองนะตึงมากเลยตึงเปี้ยเลยตรงเนี้ยนี่ขนาดยืดทุกวันนะแต่เราใช้งานมาเยอะเราก็ต้องยืดมันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะแบบคลายนะจะชอบลงคลิปนะฮะพอลงคลิปแล้วมันเหมือนได้ทำให้ตัวเองด้วยแล้วก็คนอื่นก็ได้ดูด้วยแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะ2ท่านะครับท่านี้นะจับนี้ก็ได้โอ้โหถ้ามาอย่างนี้นะตึงเปี้ยอย่างนี้นะประมาณสัก2-3นาทีก็เปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนข้างเลยนะนี่ดูให้ดีนี่เนี่ยฝั่งนี้ก็ตึงกว่าไหมแล้วก็กดตอนแรกๆอย่าไปก้มนะให้กดก่อนอย่างนี้นะฮะพอตะก้มมันฉีกมันไปหลังเราก็นี่ก่อนคลายก่อนสักพักหนึ่งแล้วเราก็เริ่มมาตับใต้เข่าอาจจะงอเข่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันตึงมากใช่ไหมเราก็พยายามให้ได้ทางไว้ลองยืดฝั่งนี้ตึงเปี้ยเลยนี่นะยืดสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นวดนวดตัวนี้ถ้าตึงแถวนี้นะแล้วก็สำหรับคนที่ยืนนี่อย่างนี้เลยนี่ขาก็ขยับอีกนึงโอ้มันตึงดีแท้เลยนะเวลาลั่นหรอกเลยเส้นมันลั่นเพราะว่าลมมันวิ่งไปถึงมันจะลั่นตลอดเราสามารถบังคับเส้นให้วิ่งได้ลั่นนะคนขาโก่งอย่าลืมนะฮะยืดแฮมสติงมันยืดนะฮะช่วยได้ทำทุกวันนะฮะตอนเย็นนะตอนเช้ามันตึงมากไม่มีเวลาเอาตอนเย็นเนี่ยก่อนจะนอนก่อนจะอาบน้ำเนี่ยลองทำนะสักรอบหนึ่งอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแก้ขานะเรายืนมากเราก็ต้องแก้นะเราก็ต้องแบบว่าซ่อมมันนะดูแลนะฮะแล้วก็ฝากพิมพ์ด้วยกด1กด2กด3อะไรเงี้ยเพื่อได้ดูคลิปได้สื่อสารหากันนะครับถ้าจะถามอาการถามโรคก็พิมพ์ไปที่ข้อความนะแล้วก็ฝากติดตามอาจารย์ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับ